อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่ในเกม Minecraft Mod Pack Stonebox 3กับผมอีกแล้วเนาะโอเคนะครับต้องขออภัยไว้ก่อนด้วยนะสำหรับวันอังคารที่ผมไม่ได้ลงคลิปตัวของ Stonebox 3เนาะเพราะว่าพอดีไม่สบายเนาะแล้วก็มีอาการเจ็บคอด้วยนะคือแทบจะพูดไม่ได้เลยเนาะก็โอเควันนี้ก็คืออาการดีขึ้นบ้างแล้วเนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะแต่ว่าก็พอพูดเยอะๆได้แล้วเนาะอ่ะโอเคในพาร์ทที่แล้วใช่ไหมเราได้ทำตัวของมานาพูเนาะตัวเทอร์เรียลอะโกรเมสักอย่างเนี่ยไอเนี่ยแล้วก็ทำตัวของรูนิกอัลชาไปเนาะแล้วก็เราได้ทำรูนใช่ไหมอันนี้ผมได้ทำระบบตัวของผลิตมานาออโต้เนาะซึ่งเราจะใช้ตัว Personal EMC Link นะโดยใช้Eternalist Fuel Block เนาะแล้วก็ใช้ฮอปเปอร์ดูดลงมาเนาะอันนี้คือ Open Crate นะอ่ะคราฟง่ายมากนะเดี๋ยวนะอยู่ในมอดโบทาเนียเนี่ยแหละโอเคโบทาเนียเนาะตัว Open Crate ก็คือใช้นี่นะใช้ Living Wood Plank เนาะในการคราฟโอเคคราฟไม่ยากนะแล้วก็ตัวนี้ Pressure Plate อะไรก็ได้เนาะโอโอเคมันคือ Pressure Plate อะไรก็ได้นะแต่ว่าแนะนำว่าเป็น Pressure Plate ไม้เนาะอันนี้คือ redstone receiver เนาะแล้วด้านล่างตัวของ pressure plate เนี่ยด้านล่างดินที่อยู่วาง pressure plate เนี่ยเป็นตัว transmitter เนาะถ้าจำไม่ผิด นะ redstone ตัวเป็น receiver ครับอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมีตัวของ transmitter ครับอย่างนี้นะคือหลักๆ ก็คือประมาณว่าให้เวลาไอเทมมันดรอปลงบน Pressure Plate เนี่ยตัว Transmitter ด้านล่างมันจะทำงานเนาะส่ง Redstone ส่งสัญญาณมาหาตัว Receiver เนาะ Receiver ก็ทำการส่ง Redstone ใส่ Hopper เนาะเพื่อที่จะไม่ให้ของมันตกลงมาด้านล่างนะไม่งั้นมันจะตกลงมารัวๆเลยเนาะโอเคก็ทำนั้นนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็มานาที่เราได้ตอนนี้นะเราก็ได้เยอะมากนะอย่างอันนี้ก็คือเต็มแล้วนะ8อันเนาะแล้วก็ยังมีมานาแท็บเล็ตอีกจำนวนหนึ่งเนาะก็ถือว่าได้มานามาเยอะเนาะแต่ว่าสำหรับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำตัวนี้กันเนาะรู้สึกว่าในหนังสือก็น่าจะมีอยู่นะตัวประตูเดี๋ยวนะประตูไอ้นี่ไง Portal to Alfheim Elfheim นั่นแหละโอเคโดยวิธีการทำก็คือเราจะต้องใช้ตัว Living Root เนาะแล้วก็ Terra Steel Nugget นะเพื่อที่จะทำ Event Gateway Core แล้วก็จะทำ Natura Pylon ด้วยเนาะโดยใช้ Mana Pylon นะกับตัวของ Terra Steel Nugget เนาะแล้วก็ Eye of Ender ฮะแล้วก็วิธีการประกอบประตูก็แบบนี้เลยเนาะสำหรับตัว Alfheim Portal นะโอเคเดี๋ยวเราจะคราฟตัว Gateway Core กันก่อนเนาะโอเคใช้ตัวของ Terra Steel Nugget เนาะซึ่งวิธีการทำ Terra Steel เนาะเราจะต้องใช้ตัวของมานา Steel นะครับมานาเพิลใช่ไหมแล้วก็มานาไดมอนด์เนาะอย่างละอันนะใช้ตัวเทอร์เรียลตัวนี้เนาะวางลงไปมันก็จะคราฟโดยดูดมานาจากพวกถังมานาพวกนี้เนาะโอเคหลังจากที่เราได้ตัวของเทอร์เรสติลอินกอร์ดมาแล้วเนาะเราก็จะเอามาทำเป็นตัวของนักเก็ตนะผมได้คราฟไว้พอสมควรแล้วเนาะก็มีอยู่ทั้งหมด18ก้อนเนาะก็ทำนักเก็ตมาสัก3ชุดแล้วกันแล้วก็บทเนียตัวของคอใช่ไหมก็คือตัวนี้ Event Gateway Core เนาะEvent Gateway Core เอ้ย Quest เสร็จฮะทำแค่คอก็เสร็จอ่ะโอเค Gateway Core เสร็จแล้วเราต้องทำตัวของ Pylon ใช่ไหม PyPylon เนาะโอเคมานา Pylon นะก็คือคราฟอย่างนี้เนาะซึ่งผมมีมานา Pylon อยู่แล้วนะรู้สึกเหมือนจะดรอปมาจากดันเจี้ยนเนาะคราฟไม่ยากนะมานา Pearl มานา Steel แล้วก็ทองเนาะ
ต่อไปเป็น Netura Pylon นะอ่ะก็คราฟไม่ยากเหมือนกันเมื่อกี้มันบอกใช้กี่อันนะ2อันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจะคลิกตัวนี้มาอ่ะมันจะทำตัว Virtualization เนาะผมว่าผมทุบดินตรงนี้ออกก่อนดีกว่าโอเคทุบออก3บล็อกแล้วเราก็จะวางตัว Virtualization ไว้ตรงนี้อ่ะน่าจะต้องใช้มันไอ้ Natura Pylon 2อันเนาะต่อไปเราจะวางเกตตัวคอไว้ตรงนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นเดี๋ยวนะแป๊บนึงตรงนี้คือบล็อกอะไรอ่ะเป็นตัวฮะมันคือตัวไอ้นี่ป่ะเนี่ยกริม living wood เนี่ยกริมเมอริงอ่ะตัวกริมเมอริงมันยังไงนะ DLIM ป่ะนี่ไงน่าจะเป็นตัวนี้นะอ่ะต้องการทั้งหมด3อันเนาะโอเคแล้วก็ต้องการตัวนี้น่าจะเป็น living wood ธรรมดาป่ะใช่ป่ะเอ๊ะแต่ลายมันไม่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราลองเอา living wood มาก่อนหรือมันเหมือนกันโอเคเหมือนกันเนาะอ่ะฮะวางตัวนี้อ่ะใช่เนาะขีดสีเหลืองด้านบนขึ้นนะงั้นก็คิดว่าน่าจะใช่โอเคอ่ะไม่อันนี้มันดูไม่สวยเท่าไหร่ฮะขอขวานหน่อยขวานหน่อยก็ขวานหน่อยอันนี้มันดูไม่สวยงั้นเราจะวางตรงนี้แล้วก็วางแบบนี้อ่ะงดงามนะฮะโอเคอันนี้คือPortal of Elhem ใช่ไหมเสร็จแล้วเราจะขุดบล็อกน่าจะต้องตรงนี้ป่ะคิดว่าน่าจะต้องตรงนี้เนาะตรงนี้กับตรงนี้ใช่ป่ะอ่ะเสร็จแล้วเราต้องการตัวของมานาพูโอ้ living rock หมดอ่ะขอทำ living rock เพิ่มแป๊บนึงฮะโอเคฮะได้ละต่อไปเราจะคราฟตัวของมานาพูเนาะสองเราต้องการมานาพูทั้งหมด2อันเนาะแล้วก็เราจะเอามานาพูวางไว้ใช่ป่ะแล้วก็เอามานาไพลอนเนเชอร์นูนาชูราไพลอนเนาะเสร็จแล้วต่อไปเราจะเติมมานาให้กับมานาพูเนาะโอเคต้องน่าจะต้องทุบอันนี้ออกก่อนโอเคเติมมานาให้กับมานาพูก่อนฮะเดี๋ยวรอมันเติมแป๊บนึงมันก็จะช้านิดนึงนะโอเคไอ้ที่เห็นมันดูดไวๆตรงนู้นก็คือมันบันเพราะมันมีตัวไอ้ Watch of Flowing Time เนาะมันก็เลยดูเร็วนะอ่ะตรงนี้ก็จะช้านิดนึงนะผมว่าน่าจะวางถูกนะโอเคเต็มหรือยังหมดแล้วเนาะโอเคเราก็วางไปใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะเต็มแล้วนะแล้วก็วางไปข้างบนโอเคแล้วก็กดจึ๊ดนี่มาแล้วโอเคเรียบร้อยนะเดี๋ยวขอเติมมานาก่อนฮะมันจะเต็มปะเนี่ยโอเคโอ้ไม่น่าเต็มโอเคไม่แย่ไม่เท่าไหร่โอเคเดี๋ยวขอเก็บตัวของมานาแท็บเล็ตก่อนเสร็จแล้ววิธีการใช้ตัว Portal of the of Elhem เนาะหลักๆนะครับเราจะเอามาทำตัวของ Elementium Ingot เนาะซึ่งเราจะต้องโยนมานาสตีล2ก้อนลงไปนะมานาสตีลโอเคสมมติผมโยนเข้าไป2ก้อนใช่ไหมอ่ะเอาเฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อโอเค
ก็จะได้มาทันทีเนาะเรียบร้อยนะต่อไปสิ่งที่เราต้องทำก็คือไกอาไพลอนเนาะไกอาไพลอนจะต้องใช้มานาไพลอนนะพิกซี่ดัสแล้วก็ตัวเอลิเมนเทียมอินกอดเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะแลกเอลิเมนเทียมอินกอดมาสักนิดนึงนะอ่ะเยอะนิดนึงโอเคโยนเข้าไปโอเคออกมานะโอเคเรียบร้อยอ่ะคือเวลาเราแลกเนี่ยมานามันจะลดด้วยเนาะตรงนี้นะตรงมานาพูเนาะแล้วตัวของพิกซี่ดัสเนาะพิกซี่ดัสมันจะต้องใช้อะไรเอ่ยใช้มานาเพิร์ลโอเคใช้มานาเพิร์ลเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะโยนไปสักครึ่งหนึ่งอ่ะฮะอ่ะโอเค19อันเนาะต่อไปเราก็จะคราฟตัวของไกอาไพลอนนะไกอาไพลอนก็คืออันนี้เนาะโดยเราต้องใช้ทั้งหมด4อันนะตัวของไกอาไพลอนโอเคอ่ะ4อันแล้วก็ผมจะทำตัวนี้ด้วยตัวอีเวนต์มานาสเปรดเดอร์เนาะก็เราต้องใช้กริมมิ่งซิฟวูดใช่ไหมเดรีมวูดอ่ะนี่การทำดรีมวูดก็คือเราน่าจะต้องเอาตัวของลิฟวิ่งวูดเนาะลิฟวิ่งวูดโอเคโยนใส่ในนี้เราก็จะได้ตัวของดรีมวูดมาเนาะก็มานาก็ไม่ได้ลดเยอะเท่าไหร่เพราะงั้นก็นะไม่ซีเรียสโอเคต่อไปเราจะทำตัวของอีเวนต์มานาสเปรดเดอร์เนาะเอลเวนใช่ไหมเอลเวนมานาสเปเดอร์เนาะโอเคเราขาดดอกไม้ทำสัก4อันแล้วกันอ่ะโอเคอ่ะ4อันเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะเอามันมาแทนตัวของมานาสเปเดอร์ที่ทำงานอยู่ตรงนี้นะเพราะว่าไอตัวเอลเวนมานาสเปเดอร์เนี่ยมันจะส่งได้ไวกว่ามานาสเปเดอร์ตัวธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะให้มันส่งปึ๊ดแบบนี้นะอ่ะก็ส่งอันนี้อันนี้มานี้แล้วกันก้อนนี้ไปอันนี้อ่ะโอเคทำงานปกติทุกดอกเนาะอ่าฮะเยี่ยมโอเคมันจะส่งได้ไวกว่าเนาะอันนี้รู้สึกว่าอันนี้รับ2ดอกมันก็เลยน่าจะส่งช้านิดนึงนะใช่ปะคิดว่างั้นนะแต่ก็ส่งอยู่ดีนั่นแหละอือหืออ่ะโอเคไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เฮ้ยคัพเวอร์เจนเตีย5เราลืมเควสคัพเวอร์เจนไปเลยเนาะโอเคต่อไปสิ่งที่เราทำก็คือค่าตัวของไกอาการ์เดียนเนาะซึ่งวิธีการซัมมอนไกอาวิธีการซัมมอนไกอาเนาะเดี๋ยวนะมันไกอาฮะมันมีให้เสิร์ชไหมอ่ะตึ๊ดมันน่าจะมีให้กำซัมมอนไกอาอยู่นะแป๊บนะฮะไม่มีวิธีบอกการซัมมอนไกอา what โอเคไม่เป็นไรเนาะโอเคผมพอจะรู้อยู่อย่างแรกเราต้องมีบีคอนเนาะอ่ะเรามีบีคอนไหมบีคอนครับก่อนโอเคเรามีบีคอนเนาะแล้วก็เราต้องมีตัวของคือเราต้องทำให้บีคอนมันส่องแสงอ่ะเราจะใช้เป็นเนเธอร์ไรท์ละกันเนาะ
อ่ะบอกกับนี่เท่าไหร่เรารวยนะเรารวยรวยมากนะโอเคแต่ว่าเราจะไม่สู้กับไกอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวนะผมว่าผมคราฟตัวของRefine Obsidian Helmet ใหม่ดีกว่าอ่ะ Refine Obsidian ปึ๊บแล้วก็ไม่ต้อง Enchant หรอกคือผมทุบตัว Enchant ไปแล้วเนาะกะว่าจะสร้างใหม่ไม่เป็นไรโอเคเราจะใช้เทมเพลตนะในการวาร์ปไปที่บอสไฟต์แล้วกันเนาะโอเคตรงนี้คือสถานที่บอสไฟต์ของเราที่มันบึ้มไปแล้วเนาะเอออ่าฮะโอเคเราทำมันบึ้มไปแล้วนะไม่เป็นไรนะไม่ซีเรียสขนาดนั้นโอเคก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะต้องทำหาพื้นที่ดีๆสักที่ตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะต้องทำตัวของบีคอนก่อนนะอ่ะโอเคเราทำบีคอนด้วยเนเธอไรท์นะบ้านรวยอ่ะฮะคราวนี้บีคอนน่าจะใช้ได้แล้วป่ะจะได้รีเจเนเรชั่นอ่ะทำแบบเบิ่มๆไปเลยไหมคิดว่าไงผมว่าก็ดีเหมือนกันนะทำบีคอนแบบเบิ่มๆถ้าสมมติจะทำแบบเบิ่มๆใช่ไหมเดี๋ยวขอสร้างก่อนเราต้องทำแบบนี้ป่ะมันต้องทำกี่ชั้นนะผมไม่ได้สร้างบีคอนนานมากแล้วอ่ะโอเคนะบีคอนแบบเบิ่มๆเนี่ยมันต้องใช้กี่ชั้นเอ่ย1 2ใช่ไหม3 4 4ชั้นเนาะโอเค4ชั้นใช่ไหมเมื่อกี้เราขุดมาแล้ว2โอเคเราขุดมาแล้ว2ใช่ไหมอันนี้คือชั้นที่3เนาะอันนี้คือชั้นที่3โอเคต่อไปชั้นที่4มืดนิดหนึ่งนะขุดตรงนี้ใช่ไหมโอเคจืดจืดโอเคขุดออกให้หมดขุดออกให้หมดฮะอันนี้ต้องขุดด้วยโอเคอันนี้ก็ครบแล้วเนาะเราก็จะวางเนเธอร์ไรท์นะอ่ะเดี๋ยวเราเอาตัวของบิลดิ้งแวนมาก่อนเนาะตัวนี้อ่ะมาก็จะวางเนเธอร์ไรท์วางขอบนี้ด้วยวางให้เรียบร้อยฮะโอ้หมดโอเคไม่เป็นไรอ่ะเนเธอร์ไรท์มาคือถ้าไม่เล่นมอดแพคนี่น่าจะไม่ได้สร้างนะตัวของบีคอนเนเธอร์ไรท์เนาะวางก็วางอันนี้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บให้หมดแล้วก็วางตัวของบีคอนไว้ข้างบนใช่ไหมแล้วก็เอาแร่ใช่ป่ะแร่อ่ะเนเธอร์ไรท์มาใส่เข้าไปฮะถูกแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะผมทำผิดตรงไหนอะหรือว่าเราต้องใช้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยคือปกติไม่ค่อยได้ใช้ในไม่ค่อยได้ใช้บีคอนเลยนะเอาตรงๆอ๋อเดี๋ยวนะใช่เหรอวะเดี๋ยวนะคืออยากได้เอฟเฟกต์รีเจเนเรชันอะมากน่ะผมใช้บีคอนไม่เป็นเหรอ
เอเมอรัลไหนลองเอาเอเมอรัลมาใส่เนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันเนาะโอเคต่อไปเราสร้างบีคอนแล้วหรือว่าบีคอนมันไม่รองรับเน็ตบล็อกออฟเน็ตเท่าไหร่เราลองขุดออกดิน่าจะได้ป่ะอือฮึฮะผมสร้างผิดเหรอเอหรือว่ามันจะแบบปูแค่ขอบๆเงี้ยเหรอไม่น่าใช่มั้งนะขออนุญาตทดลองแป๊บหนึ่งนะสำหรับตัวของบีคอนโอเคอ่ะมาฮะแล้วก็เราใส่ตัวของเนเธอร์ไรท์เนเธอร์ไรท์อินกอดก็ไม่ทำงานอยู่ดีโอเคอ่ะช่างมันแล้วกันเนาะเรามีเนเธอร์ไรท์อินกอร์ดใช่ไหมเอ้ยเรามีตัวของบีคอนเนาะแล้วก็นะทำไมโอเคแล้วก็เราต้องวางตัวของไกอาไพลอนนะผมขอดูสมุดเล็กซิก้าโบทาเนียแป๊บนึงฮะนะตึ๊ดตึ๊ดฮะไก่อาไก่อาโอ้คือของไก่อายังล็อกอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งขอเสิร์ชแป๊บไกอาการ์เดียนวิธีซัมมอนก็คือวิธีซัมมอนก็คือวางบีคอนใช่ไหมแล้วก็4บล็อกเนาะโอเคนับไป4บล็อกจากมุม1 2 3 4ก็วางตรงนี้1ใช่ไหม1 2 3 4วางอีก1ใช่ไหม1 2 3 4อ่ะวางแล้วก็1 2 3 4วางแล้วก็เทราสตีลอ่ะเทราสตีลมากดคลิกขวาชิปคลิกขวาฮะโอเคนะปึ๊บคือหน้าตรงนี้เราทำให้บีคอนทำงานไม่ได้วัดโคตรงงเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอ้ยผมว่าผมก็สร้างถูกนะทำไมอ่ะผมผิดตรงไหนหรือต้องทำโล่งๆอย่างเงี้ยหรอผมก็ว่าผมก็ไม่ได้สร้างผิดนะนะผมว่าเราเอาตัวบีคอนเซตอัพไว้ข้างบนดีกว่าโอเคทุบกลับ
บีคอนผมว่าเริ่มแปลกๆนิดนึงนะตัวของแวนแล้วก็สโตนสโตนอ่ะเดี๋ยวขอกลบตรงนี้ก่อนโอ้ไม่พออ่ะมาโอเคขอกลบตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะทำการสร้างเนาะฮะโอเคเดี๋ยวสร้างแบบนี้แล้วกันโง่ๆแบบนี้เลยวางไปแล้วก็บีคอนใส่ยินกอดเข้าไปเนี่ยไม่ได้หรือว่าต้องใส่ไอรอนไอรอนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าเราต้องใช้เป็นบล็อกอื่นเนี่ยเนี่ยบล็อกนี้เท่าไหร่ก็ได้ป่ะวะเอออ่ะบล็อกเหล็กแล้วกันง่ายดีชอบซิมเปิลซิมเปิลใช่ไหมมาแล้วก็ไอรอนนิ่งก่อนไม่ได้โอเคเดี๋ยวขอหาวิธีให้ง่ายหายโง่แป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวเราลองทุบตัวของไกอาไพลอนก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวขอบล็อกสักนิดนึงเราบล็อกสโตนคาร์บอนสโตนมาตรงนี้วางแล้วก็ไกอาไพลอนตรงนี้ใช่ไหมนี่นะ1 1 2 3แล้วก็4วางผิดแหมไอ้เหี้ยนี่โง่โอเคต่อไป1 2 3 4โอเคบล็อกนี้เนาะวางไป1 2 3 4อ่าฮะน่าจะบล็อกนี้นะโอเคต่อไป1 1 2 3 4โอเคคิดว่ารอบนี้น่าจะถูกนะเสร็จแล้วเทอร่าสตีลใช่ไหมนี่ไงมาแล้วโอ้เสียง เดี๋ยวนะผมขอเก็บของแป๊บนึงเอาโกลเด้นแอปเปิ้ลมาเอ้ยบินไม่ได้นี่หว่าสู้กับไอ้ไกอาเราบินไม่ได้เนาะเฮ้ยนะขอกินก่อนมาดิออกมาออกมานี่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 ตายนี่ตายไปโอเคเฮ้ยมันมีเฟส2ป่ะมันมีเฟส2นี่สักครู่นะผมไม่แน่ใจเรื่องเฟส2ของเจ้าไกอาด้วยดิเพลงมันออกมาจากไหนวะเดี๋ยวนะเพลงออกมาจากบีคอนโอเคโอเคเข้าใจตรงกันโอเคขอจัดการมอนพวกนี้ก่อนโอ้ยติดอะไรติดไฟโอ้ซอมบี้เด็กวิ่งไปชิบหายอะไรดิอะไรของอะไรโอเคเราต้องฆ่าลูกน้องมันให้หมดนะโอเคเยี่ยมไก่อาตัวระเบิดไปแล้วฮะโอเคไอ้พวกนี้มันอึดจังเลยอะอะไรนี่ฮะเด็กเปรตอึดจังอะมึงอึดมากเหรอเฮ้ยมันอึดอะไรขนาดนั้นอะไปตายซะโอ้มันไม่ตายเดี๋ยวนะใช่เหรอโอ้โหวิ่งโคตรไหววิ่งโคตรไหวเฮ้ยให้ใจเย็นเฮ้ยใจเย็นก่อน
อ๋อวิ่งอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรนี่ฮะฮะไม่ตายสักทีวะเออตายได้สักทีโถนะผมขอแม่เหล็กเปิดแม่เหล็กแป๊บนึงแม่เหล็กรอโอเคแม่เหล็กฮะดูดมาให้หมดดูดมาโอเคเดี๋ยวเราดูผลประกอบการกันนิดนึงนะสลามเกรนเนตอ่ะเนื้อซอมบี้ธนูอันนี้ทิ้งให้หมดโอเคฮะได้นี่มาอันนี้ไม่เกี่ยวหลักๆ ก็คือเราอยากได้กายาสปีดเนาะแผ่นเพลง Ring of Dectorious Motionอ่าฮะ overgrow seed โอเคอ่ะเราได้มา2อย่างเนาะก็คือ Gaia Spirit เนาะกับ Ring of Dectorious Motion เนาะโอเคหลักๆที่เราต้องการก็คือตัวของ Gaia Spirit เนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องใช้ทำเควสต่อนะอ่ะก็ฮะเราจะต้องใช้ทำเควสตัวของ Gaia Spirit in God นะโอเคอันนี้คือครับเพื่อสู้กับเวอร์ชั่นที่2ของ Guardian of Gaia แล้วก็สู้เพื่อที่จะคือมันยากกว่าเดิมแต่ว่าจะได้ของที่ดีกว่าเดิมด้วยเนาะโอเคแล้วก็มี Gaia Mana Spreader เนาะฮะงั้นเราก็เดี๋ยวนะอ่ะมาขนาดนี้ละยังไงสัปดาห์นี้ก็มีแค่คลิปเดียวเนาะเพราะงั้นเราจะจัด2บอสไฟไปเลยเนาะอ่ะหลักๆ ก็คือจะต้องทำตัวของ Gaia Spirit in God เนาะโอเคมา Gaia Spirit in God เนาะอ่ะโอเคแล้วก็อ้อแล้วก็เดี๋ยวขอแนะนำไอเทมที่ผมใช้สู้ก่อนนะไอเทมที่ผมใช้สู้ก็คือตัว Archangel Smite เนาะก็หลักๆ ก็คือถ้าสมมติเราคลิกขวาใช่ไหมมันก็ยิงทุกลูกธนูออกไปแต่ถ้าติคลิกซ้ายอ่ะมันจะแบบยิงออกไปหลายดอกอ่ะมันจะกระจายเนาะแรงมากๆนะกิน EMC เนาะแต่ก็แรงมากๆเหมือนกันอ่ะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะบอสไฟต์ไกอากันอีกรอบนะโอเคโดยวิธีการเดิมเลยเมื่อกี้เราใส่เทอร่าสติลเข้าไปใช่ไหมรอบนี้เราใส่ไกอาสปิริตอินกอดเนาะใส่เข้าไปมาเพลงมาบินไม่ได้เนาะโอเคมาซัดมันซัดหน้ามันซัดหน้ามันไอ้ไก่อามันขี้โกงนะมันบินได้แต่เราบินไม่ได้เนาะโอเคขอกินเลือดแป๊บนึงมันตีแรงมากมันตีเราแรงมากโอเคขอเติมแป๊บนึงโอเคตอนนี้เข้าเฟสที่มันจะเรียกมอนแล้วเนาะเราก็ซัดมอนให้หมดนะมาเท่าไหร่ตัดให้หมดเลยเพลงมันมากบอสเพลงมันมากเออเพลงแม่งโอ้ยเจ็บคอเพลงมันออกมาจากบีคอนน่ะคือแบบโอเคได้อยู่แม่มดโอเคโคตรแหลกเลยฮะเดี๋ยวนะขอเอาโอ้ยชิบหายแล้วตายเดี๋ยวนะตายเดี๋ยวเราทับแบ็กได้ปะโอเคทับแบ็กได้โอเคของยังอยู่โอเคไกอาก็ตายเหมือนกันเนาะแต่ว่าเราก็ตายเหมือนกันแล้วของเราอยู่ไหนอะอยู่นี่โอเคฮะงงอยู่ๆก็ตายเฉยเดี๋ยวนะแป๊บนึงโอเคเราใส่แบ็คแพคไว้โอเคตรงนี้ใช่ไหมริงแหวนแล้วก็มีตัวนี้อ่ะตึ๊ดตึ๊ดโอเคไอ้แมกเนตเราหายไปไหนเดี๋ยวนะ
โอเคเอาแมกเนตมา เจ็บคอโคตรเจ็บคอแต่โคตรมัน มันมากเรียกว่าสนุกกว่า Master Silver Pit ที่เป็นบอสหลักอีกเนาะโอเคได้โคเนาะได้เดอะพิงคาเนเตอร์อันนี้ทำอะไรได้อะมันบอกว่า apply directly to Wither อ่ะฮะโอเคนี้ไม่เกี่ยว Rune of Sky Art Spirit ได้16อันเลยเนาะ Legendary อ่ะฮะเอ้ยแว่นเราแว่นเราขาดไม่ได้ใส่ไว้ตรงนี้โอเคอันนี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอเคอ่ะฮะขอพิกแอคกับนะเราโอเคเราเก็บแมกเนตกับขอพิกแอคคืนฮะโอเคหลักๆเราจะต้องการตัวของ Die of Fate เนาะอือฮึ Diamond Rainforest Impact Hammer ช่างมันหลักๆเราต้องการ Die of Fate เนาะซึ่งมันจะสุ่มได้ Relic นะอ่ะเรลิกมันจะมีไอเทมมากมายเนาะความสามารถก็เยอะมากเลยเนาะเดี๋ยวจะสุ่มได้อะไรเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะอ่ะโอเคกดคลิกขวาปึ้งเฮ้ยอันนี้คือของที่ผมอยากได้เว้ยคืออันนี้มันเท่มากเว้ยใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคมันคือ Key of the King เราเนาะหลักๆก็คือคุณเคยดูเฟสป่ะเกตออฟบาบิโลนอะแบบเนี่ยดูนะปึ๊บไม่มีมานาในตัวโอเคขอเอามานาแท็บเล็ตมานี่เกตออฟบาบิโลนไปนี่เท่ไหมโคตรเท่อันนี้แหละที่ผมอยากได้โดนี่โคตรเท่โคตรเท่โคตรเปียวโถโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างอีกหนึ่งไอเทมเนาะที่ผมอยากได้มากๆนะแบบยิงไปไหนชิมคุตเทอ่ะเดี๋ยวเรากลับกันก่อนเนาะฮะกลับไปที่ PC อ่ะโอเคก็คลิปนี้นะก็ยาวนิดนึงเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพร้อมกับเกตออฟบาบิโลนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายโคตรเท่